เอ็นดูเมื่อหนุ่มน้อยจ้ำม่ำอยากกินไก่ทอดเรื่องฮาฮาจึงบังเกิดแต่สุดท้ายกลับพิษฟินสุดสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวคนวันนี้มีเรื่องราวจากต่างประเทศมาให้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักแต่แฝงไปด้วยความน่าสงสารสุดๆเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเพจวินส์ฮาวีเดอะโจลีบอยได้เผยแพร่คลิปสุดน่าเอ็นดูความไร้เดียงสาของเด็กเมื่อหนูน้อยคนนี้อยากกินไก่ทอดร้านดังเป็นอย่างมากแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าร้านปิดหนูน้อยจึงค่อยๆนั่งลงหน้าป้ายโฆษณาที่มีรูปไก่ทอดหน้าร้านก่อนจะใช้มือหยิบไก่จับป้ายเข้าปากแล้วทำท่าเคี้ยวอย่างอร่อยและสิ่งที่หนูน้อยทำนั้นชาวเน็ตเห็นแล้วอดขำไม่ได้และล่าสุดหลังจากคลิปวิดีโอถูกแชร์ไปถึงกลุ่มของพนักงานและเจ้าของร้านไก่ทอดพวกเขาจึงนำชุดเซตไก่ที่หนูน้อยอยากกินมาให้ถึงที่บ้านซึ่งหนูน้อยก็รับมันมาด้วยท่าทางดีใจและมีความสุขว่าเขาจะได้กินไก่ทอดแล้วตามไปชมคลิปน่ารักนี้กันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ